ตามนับเดือนเจ้าของสุดดีใจได้เจอเจ้าเหมียวหลงไกลจากหาดใหญ่กทม.สัตว์เลี้ยงหายออกจากบ้านนับเป็นความทุกข์ของเจ้าของอย่างหนึ่งเพราะเมื่อเลี้ยงแล้วก็เหมือนสมาชิกในบ้านการประกาศตามหาหมาแมวหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆหายมีให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่รายนี้บอกเลยว่าเจ้าเหมียวมาไกลจนงงว่ามายังไงกันเพจจราจรทางพิเศษสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครได้โพสต์ภาพสุดน่าเอ็นดูเป็นเจ้าเหมียวตัวลายที่เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีฝนตกก็เอาร่มมากางไว้ให้พร้อมระบุว่าข่าวสั้นน้องหมูทหายจากบ้านนานเกือบ1เดือนแม่น้องบินลัดฟ้ามารับน้องกลับบ้านแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในทุกช่องทางครับเกิดเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือบนทางด่วนติดต่อ XZCall Center โทร1543ครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยประวัติของการตามหาแมวหายตัวนี้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ประกาศตามหาเจ้าของให้เมื่อ2สัปดาห์ก่อนหลังจากได้รับแจ้งแมวหลงบนทางด่วนส่วนเจ้าของนั้นอยู่ไกลถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและก็ออกตามหาเจ้าเหมเมียวไปทั่วจนสุดท้ายมาเห็นประกาศและกลับมารับถึงกทม.ท่ามกลางความเอ็นดูและดีใจของชาวเน็ตที่ทั้งเจ้าของและเจ้าเหมียวได้เจอกันในที่สุดบาสปอปอระเบิดฟอร์มย้ำแค้นคู่จีนผงาดเข้าชิงขนไก่เจแปนโอเพ่นบาสเดชาพลและปอปอซับซิรีคู่หูแบดมินตันคู่ผสมชาวไทยระเบิดฟอร์มตบเอาชนะคู่จากจีน2เกมรวดผงาดเข้าชิงแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2022การแข่งขันแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในศึกโยเน็กไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750ชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ27ล้านบาทที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์วันนี้วันที่3กันยายน65อยู่ที่ประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศบาสเดชาพลภูวรนุเคราะห์กับปอปอซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือหนึ่งของโลกชาวไทยลงสนามดวลกับหวังยี่ลู่กับหวงดงปิงคู่มือ4ของโลกจากจีนปรากฏว่าบาสปอปอทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมระเบิดฟอร์มไล่ตบเอาชนะคู่จากจีน 2-0 เกม 21-18คะแนนนับเป็นการเอาชนะหวังยี่ลู่กับหวงดองปิงเป็นครั้งที่4ติดต่อกันในปี2022ตั้งแต่ไทยแลนด์โอเพ่นมาเลเซียโอเพ่นและสิงคโปร์โอเพ่นสำหรับบาสและปอป้อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยรอพบผู้ชนะระหว่างเจิ้งซื่อเหว่ยกับหวงหยาเฉียงจากจีนหรือยูตาวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนจากญี่ปุ่นต่อไปพานิพักขอบคุณกำลังใจยกเหรียญทองเวิลด์กรังปรีเป็นของขวัญวันเกิดคุณพ่อเทนนิสพานิพักนักเทควันโดเจ้าของเหรียญทองปารีสเวิลด์กรังปรีรุ่น49กิโลกรัมคนล่าสุดโพสต์ข้อความขอบคุณโค้ชและทีมรวมถึงขอยกเหรียญทองให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณพ่อหลังจากคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทควันโดรายการปารีสเวิลด์เทควันโดกรังปรี2022ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสสำหรับเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดขวัญใจชาวไทยดีกรีโอลิมปิกเกม2020ด้วยการเอาชนะแมวเวดินเชลจากตุรกีในรอบชิงชนะเลิศของรุ่น49กิโลกรัมโดยหลังคว้าเหรียญทองน้องเทนนิสได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทางอินสตาแกรม
เป็นภาพของคุณพ่อสิริชัยวงศ์พัฒนกิจพร้อมข้อความกำลังใจเคลื่อนที่ของหนูหนูขอมอบเหรียญทองเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้านะจ๊ะคุณพ่อวันที่4กันยายนนอกจากนี้นักเทควันโดวัย25ปีได้โพสต์ภาพกับโค้ชเชชัดชัยชเวและเล็กชนาทิพย์ซ้อนคำดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิก2012พร้อมข้อความยาวระบุว่า World Grand Prix ปารีส2022กลับมาแข่งขันเวิลด์กรังด์ปรีในรอบ3ปีหนูยังคงรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายมากๆมีนักกีฬารุ่นใหม่ๆกำลังขึ้นมาครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ได้เตะกับนักกีฬาคนใหม่ๆสไตล์การเล่นใหม่ๆที่ไม่คุ้นชินบวกกับกติกาใหม่ที่ทั้งตื่นเต้นและเร้าใจสุดๆสำหรับวันนี้ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองกลับบ้านได้แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องนำกลับไปแก้ไขอีกเยอะเลยกลับไปต้องซ้อมให้หนักขึ้นวันนี้หนูขอขอบพระคุณคุณพิมลศรีวิกรคุณแม็กซี่คุณบิ๊กพี่พี่ทีมงานจากสมาคมเทควันโดทุกท่านอาจารย์จุนนักโภชนาการอาจารย์ปลานักจิตวิทยาพี่โชคพี่เจนพี่เฟรมทีมกายภาพขอบคุณโค้ชเชดโค้ชปาโค้ชชิดโค้ชแม็กโค้ชเล็กโค้ชต้อที่ช่วยฝึกซ้อมช่วยสอนเทคนิคต่างๆให้ขอบคุณพ่อที่มาเชียร์ถึงขอบสนามขอบคุณครอบครัวขอบคุณน้องๆเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยเข้าคู่และถือเป้าให้ขอบคุณกองทัพอากาศขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสุดท้ายขอขอบคุณทุกคนทุกข้อความทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาให้กันเป็นกำลังใจที่ดีและมีค่าสำหรับหนูมากๆแล้วเจอกันใหม่แมตช์หน้าค่ะทุกคน World Grand Prix Manchesterหมอกฤตคอนเฟิร์มดวงชะตาราศีชีวิตจะดีขึ้นเปลี่ยนงานความรักไม่ต้องกังวลหมอกฤตคอนเฟิร์มดวงชะตาราศีชีวิตจะดีขึ้นเปลี่ยนงานความรักไม่ต้องกังวลดวงมีเกณฑ์โยกย้ายมีความลำบากเกิดขึ้นเพราะคนปากเสียในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอกฤตคอนเฟิร์มเผยในเพจหมอกฤตคอนเฟิร์มสุกฤตปทุมศรีวิโรจน์ถึงดวงชะตา4ราศีถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงการงานที่อยู่สถานะความรักไม่ต้องกังวลให้ตัดสินใจไปเลยอย่าหันหลังแล้วชีวิตจะดีขึ้นดวงมีเกณฑ์โยกย้ายมีความลำบากเกิดขึ้นเพราะคนปากเสียคนหน้าไหว้หลังหลอกศัตรูที่แสร้งเป็นมิตรอาจมีความพลัดพรากสูญเสียจากคนใกล้ชิดสำหรับ4ราศีประกอบด้วยพฤษภพิจิกกรกฎมังกรโดยทั้ง4ราศีถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงการงานที่อยู่สถานะความรักไม่ต้องกังวลให้ตัดสินใจไปเลยอย่าหันหลังแล้วชีวิตจะดีขึ้นดวงมีเกณฑ์โยกย้ายมีความลำบากเกิดขึ้นเพราะคนปากเสียคนหน้าไหว้หลังหลอกศัตรูที่แสร้งเป็นมิตรอาจมีความพลัดพรากสูญเสียจากคนใกล้ชิด